สวัสดีค่ะตอมไทยแลนด์เยอรมนีค่ะวันนี้หนูจะชวนเพื่อนมาทำเหมือนดอกหอมค่ะเนี่ยค่ะไม่ใช่ดอกหอมค่ะกระเทียมค่ะกลิ่นเขาเหมือนกระเทียมมากแต่ที่ซื้อมาก็คือว่าเขาไม่มียอดดอกค่ะก็เลยไม่รู้ว่าเป็นหอมหรือกระเทียมแต่พอมาชิมดูปุ๊บน่าจะเป็นของกระเทียมค่ะเดี๋ยววันนี้หนูจะมาผัดให้เพื่อนๆดูค่ะแบบง่ายๆค่ะค่ะพอน้ำมันเริ่มเดือดเราก็มาใส่พริกกับกระเทียมค่ะผัดให้เข้าหอมของแฟนนะคะไม่รู้จะกินได้หรือเปล่าใส่พริกขนาดนี นี่ครับเพื่อนๆพอกระเทียมเริ่มหอมไอ้เริ่มไปน้ำเหลืองแล้วเราก็มาใส่เนื้อหมูเลยค่ะหนูจะใส่เนื้อหมูเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าแฟนหนูเขาต้องขอไปทำงานด้วยค่ะไปกินที่ทำงานค่ะก็เลยต้องทำเยอะเพราะว่าฝรั่งเขากินเยอะอยู่แล้วเพื่อนเดี๋ยวเรามาปรุงรสเลยนะคะใส่รสดีค่ะชูรสนิดหน่อยค่ะไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะรู้ข่าวค่ะน้ำมันหอยค่ะพากันจามหลายรอบแล้วค่ะกับแฟนที่ปรุงตอนผัดใส่หมูอ่ะก็คือว่าให้เครื่องปรุงเขาเข้าไปซึมซับในเนื้อหมูค่ะเวลากินมันจะได้มีรสชาติค่ะจะใส่น้ำตาลนิดนึงนิดเดียวพอเล็กเนี่ย อันนี้คือเมนูของแฟนนะคะไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่าค่ะเมื่อกี้ให้แฟนชิมแล้วเขาบอกว่าโอเคแล้วจากนั้นหนูก็มาใส่นี่ค่ะเหมือนกับดอกกระเทียมค่ะใส่ลงไปผัดเลยค่ะอันนี้หนูคือไม่ได้กินกับแฟนนะคะทำให้เขากินตอนนี้แล้วก็ห่อข้าวไปกินที่บริษัทเขาค่ะนี่ชาร์ปเลยชาร์ปก็บอกว่าถามว่าเผ็ดไหมเขาบอกว่าได้นี่ค่ะเพื่อนเดี๋ยวความหวานของดอกกระเทียมค่ะต้นดอกกระเทียมมันจะออกมาเราจะปล่อยไว้สักแป๊บนึงค่ะอ
แฟนก็เก็บกวาดทำความสะอาดอยู่ตรงนี้แล้วหนูทำเขาก็เก็บนี่ค่ะหอมมากเลยค่ะตอนนี้เหมือนกลิ่นกระเทียมค่ะแล้วหนูก็ปรุงรสตามใจปากของแฟนเรียบร้อยแล้วค่ะรอแค่ว่าให้ต้นเขาเรียกว่าดอกกระเทียมนะคะเนี่ยค่ะให้เขาสุกแป๊บนึงเดี๋ยวก็จะมาชิมรสว่าเขาจะมีรสชาติเปลี่ยนแปลงไหมจากที่ว่าเราโอเคแล้วอะแต่เรามาใส่ต้นดอกกระเทียมอะมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมแล้วค่อยมาปรุงเพิ่มนี่ค่ะเพื่อนๆเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเมนูง่ายๆใครก็ทำได้ค่ะอร่อยมากค่ะแฟนบอกอร่อยมากค่ะถ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย